ะคะก็จะเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญแล้วนะคะที่ท่านประธานในพิธีจะให้เกียรติกล่าวเปิดงานค่ะท่านณพินทร ศรีสันพางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะครับเรียนท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศท่านรณรงค์คุณพิทักษ์ท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านกฤษดาตันเทิดทิศท่านอธิบดีกรมนโยบายและส่งเสริมยุทธศาสตร์การค้าท่านบุญพงษ์ในนาภากรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านหัวหน้าส่วนราชการจากจังหวัดข้างเคียงท่านพาณิชย์จังหวัดภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นหอการค้าไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมตลอดจนพาณิชย์จังหวัดซึ่งมาจากหลายๆจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีกหลายจังหวัดของภาคเหนือตัวผมเองนั้นรู้สึกเป็นเกียรติครับที่รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการค้าชายแดนที่จังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่านโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นั้นมีเป้าหมายที่สำคัญหลายประการด้วยกันเป้าหมายแรกก็คือทำยังไงให้ผู้ประกอบการค้าทั้งประเทศไทยซึ่งมีอยู่ 400,000 กว่ารายนั้นซึ่งเป็น SME ถึง 300,000 กว่า 99% นั้นเติบโตขึ้นมีส่วนแบ่งของรายได้มวลรวมที่เพิ่มขึ้นเพราะทุกวันนี้ SME ของประเทศไทยนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 35.2% ของ GDP ซึ่งถ้าเราไปดูประเทศที่เขาประสบความสำเร็จประเทศที่เขาผ่านกับดักความยากจนหรือผ่านกับดักรายได้ปานกลางเราจะพบว่าเขามีส่วนแบ่งของ GDP สูงกว่า 50% ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น 53% ประเทศสิงคโปร์ 50% จีนถึง 60% และอินโดนีเซียก็ 60% ด้วยกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป้าหมายแรกก็คือผลักดัน SME ของประเทศไทยนั้นให้เติบโตขึ้นมีส่วนแบ่งการตลาด 40% ภายในปี2570ในอีก4ปีข้างหน้าจากรายได้ 6.1 ล้านล้านบาทเป็น8ล้านล้านบาทในปี2570นี่คือเป้าหมายที่1เป้าหมายที่2ก็คือการค้าชายแดนและผ่านแดนของประเทศไทยปรากฏว่าข้อมูลในปี2565และเทียบกับปี2566นั้นปรากฏว่าเราติดลบลงมา 50,000 ล้านบาทจาก 1,3 ล้านล้านบาทในปี66เราเหลือเพียง 980,000 ล้านบาทเราติดลบลงมา 50,000 ล้านบาทลบอยู่ 4.77% นั้นนโยบายของรัฐบาลก็คือทำยังไงให้การค้าชายแดนนั้นมีค่าเป็นบวกและตั้งเป้าหมายครับว่าในปี2570การค้าชายแดนและผ่านแดนจะต้องมีรายได้2ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเกือบ 100% นี่คือเป้าหมายที่2นอกจากนี้ครับการส่งออกของประเทศไทยในปี2565และเทียบกับปี2566เราพบว่าปี2565นั้นเรามีรายได้อยู่ 9.95 ล้านล้านบาทแต่การส่งออกในปี2566เราเหลือเพียง 9.8 ล้านล้านบาทเราลดลงมา 1.47 เพราะฉะนั้นเป้าหมายของประเทศไทยครับจะต้องทำการค้าการส่งออกของประเทศไทยนั้นให้เป็นบวกและรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์นั้นตั้งตัวเลขไว้ครับว่า